กำลังกายแบบเพิ่มกล้ามเนื้อใช่เขาจะเป็นโอ้เรามาดูฟิตเนสคนบ้านควงตึกนะคะโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาสวัสดีค่ะนี่ขอนแก่นนะคะนี่โอ้โหใหญ่มากสวัสดีค่ะอยู่ตรงถนนมิตรภาพข้ามเซ็นทรัลขอนแก่นค่ะก็เป็นร้านฟิตเนสเปิดมานานหรือยังคะหลายปีอยู่ค่ะ7-8 ปีแล้วอ๋อ7-8 ปีมาอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมคะเป็นคนบ้านไหนคะเดิมสาวปวงตึกโอ้สาวปวงตึกนะคะยินดีด้วยนะคะมาเติบโตที่ขอนแก่นได้แฟนที่นี่เหรอคะไม่ใช่เขาไม่ใช่คือตั้งใจมาอยู่ที่นี่เลยโอ้มีมอบรางวัลให้น้องคมกิจผู้เลขาของเราด้วยนะคะโอ้ยพี่ก็ชอบออกกำลังกายไม่ธรรมดานะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะโอ้ยได้ของฟรีกลับบ้านอีกเนาะร้านใหญ่มากเลยนะคะเอาบอกอีกนิดนึงว่าถ้ามาขอนแก่นนี่มาจุดไหนคะถ้ามาจากบ้านเรามาจากทางสุรินค่ะทางโคราชมาถึงแยกไฟแดงหน้าเซ็นทรัลค่ะเลยแยกไฟแดงมาประมาณสัก500เมตรค่ะค่ะตรงปากทางลงเมืองไม่ต้องลงเมืองนะคะจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเซ็นทรัลแวะมาอุดหนุนได้นะคะแวะมาเที่ยวก็ได้ค่ะแวะมาทักทายกันได้นะคะใครผ่านไปผ่านมามีแบบว่าเบาสุดถูกสุดนี่คืออะไรคะแนะนำนิดนึงก็แล้วแต่ชอบเดี๋ยวเราไปดูสินค้านะคะว่าน้องขายอะไรบ้างนะคะก็จะมีพวกดัมเบลนี่ออกกำลังกายเบาๆอย่างเงี้ยค่ะกำลังกายแบบเพิ่มกล้ามเนื้อค่ะจะเป็นพวกดัมเบลจะเป็นพวกนี้หนักไหมคะก็จะมีตั้งแต่1 กิโลค่ะของนั้นจะอยู่ในราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะกิโลกรัมละ100 บาทอืมถ้าเป็นดัมเบลค่ะน้ำหนักก็ขึ้นอยู่กับคนที่เราใช้งานความเหมาะสมค่ะมี1 กิโล2 กิโล3 กิโลแล้วแต่นะคะถ้าเป็นผู้ชายก็จะยกประมาณ10 กิโลประมาณนี้ค่ะผู้หญิงก็เบาเยอะมากเลยนะคะตัวกล้ามเนื้อครับอ๋อจะเป็นพวกนั้นใช่ไหมคะจะมีทั้งใช้ในบ้านแล้วก็ใช้ในองค์กรหน่วยงานรัฐเอกชนค่ะลงเป็นฟิตเนสหรือใช้ในบ้านมีให้หมดมีให้หมดเลยใช่ค่ะจะมีด้านบนอยู่นิดนึงสุดยอดเลยนะคะแล้วก็จะเป็นพวกวิ่งนะคะสินค้าหลากหลายมากเลยนะคะร่วมยินดีกับคนบ้านเราเด้อก็จะมีหลากหลายค่ะไซส์หลายขนาดถ้าแบบใช้งานในบ้านก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 7,900 อ๋อ 7,000 กว่าก็สามารถเป็นเจ้าของได้ด้วยนะคะนี่มันจะเป็นลูกวิ่งด้วยแล้วก็จะเป็นโต๊ะทำงานค่ะโต๊ะทำงานได้ด้วยนะคะวิ่งไปด้วยเดินทำงานบางโน้ตบุ๊กหรือเทปเด็กด้านบนได้เลยค่ะค่ะเราไปดูค่ะชมร้านนะคะเผื่อท่านใดผ่านมาขอนแก่นก็แวะมานะคะไซส์ใหญ่ขึ้นจนถึงขนาดใหญ่ที่นิยมใช้ในฟิตเนสในยิมค่ะมันจะเป็นรุ่นนู้นแล้วก็รุ่นนี้มารุ่นนี้ใหญ่มากนะคะอันนี้เพิ่งของเจ้าของร้านเลยดูจากหุ่นนี่ไม่ธรรมดาเลยเจ้าของฟิตเนสอ่ะดูกล้ามอ่ะพี่แบ่งกล้ามหน่อยก็ไม่มีแล้วออกกําลังกายเอาอย่างๆด้วยคนบ้านเราหมดเลยเหรอทั้งสามีภรรยาเป็นคนภาคใต้ค่ะไม่ธรรมดาตรงกันไม่ได้ก็เลยมาอยู่ตรงกลางค่ะเลยอยู่ตรงกลางขอนแก่นออกกําลังกายทุกวันไหมคะแนะนําหน่อยค่ะว่านักกีฬาควรทํายังไงบ้างคะออกกําลังกายก็จะมี2แบบครับก็จะมีเป็นพวกคาร์ดิโอค่ะคาร์ดิโอก็จะมีพวกลู่วิ่งพวกจักรยานค่ะพวกอีลิปติคอลพวกคาร์ดิโอพวกนี้มันจะอยู่ในกลุ่มของการเผาผลาญแคลอรี่ครับก็เล่นได้ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่แล้วก็จะมีเป็นพวกส่วนกล้ามเนื้อส่วนกล้ามเนื้อก็จะเป็นพวกต้องการเล่นกล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกายได้ตั้งแต่ขาต้นขาสะโพกหน้าท้องแล้วก็หลังแล้วก็หัวไหล่แล้วก็หน้าแขนเป็นพวกนี้ครับของเยอะมากพวกนี้จะเป็นพวกกล้ามเนื้อที่อาจจะเล่นได้เฉพาะบางวัยเท่านั้นเช่นถ้าเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อก็จะได้ตั้งแต่แนะนำตั้งแต่อายุ12 ปีขึ้นไปสร้างกล้ามเนื้อใช่ไหมคะใช่ครับพวกมวลกล้ามเนื้อพวกนี้จะเหมาะสำหรับคนที่อายุ12ขึ้นไปเพราะกระดูกเริ่มแข็งแรงมวลกล้ามเนื้อกำลังพัฒนาแต่ถ้าเป็นเด็กถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้เหมือนกันครับแต่ก็เล่นเพื่อให้มีความแข็งแรงทางร่างกายก็พอไม่ต้องเน้นกล้ามเนื้อมากอ๋อแล้วแนะนำในการกินด้วยไหมคะเวลาโภชนาการเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะของการออกกำลังกายของแต่ละประเภทถ้าคนที่เล่นกล้ามเนื้อพวกนี้ผู้ชนาการที่ต้องเน้นเป็นพิเศษก็จะเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตเป็นพวกวิตามินโปรตีนครับแต่ถ้าเป็นพวกคาร์ดิโอพวกนี้อันนี้เราต้องกินอาหารครบ5หมู่แล้วขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการที่จะเล่นคาร์ดิโอแบบไหนเช่นถ้าเราต้องการเล่นแบบลดน้ำหนักหรือว่าควบคุมน้ำหนักก็จะควบคุมอาหารไปในตัวครับเน้นพวกไขหลีกเลี่ยงพวกไขมันกับพวกของทอดอะไรพวกนี้ครับขอนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะมาเปิดร้านเรามีแนวคิดยังไงบ้างที่มาเปิดฟิตเนสเป็นคนชอบออกกำลังกายเริ่มต้นก็คือเป็นคนชอบออกกำลังกายชอบออกกำลังกายครับแล้วก็อยู่กับพวกกำลังกายมาตั้งแต่อายุประมาณ17-18ครับแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับฟิตเนสมาก่อนในยิมในฟิตเนสต่างๆเป็นเทรนเนอร์มาก่อนเป็นเทรนเนอร์มาก่อนเริ่มหันมาจากพวกธุรกิจกำลังกายแล้วก็จำหน่ายแล้วก็เมื่อก่อนก็เคยเปิดฟิตเนสครับแล้วก็อยู่ที่กรุงเทพแล้วก็มาทำที่ขอนแก่นแต่ว่าเป็นจำหน่ายอย่างเดียวครับตอนนี้ประมาณกี่ปีแล้วคะที่ขอนแก่นประมาณปีนี้เป็นปีที่8แล้วครับโอ้8ปีแล้วสุดยอดเลยค่ะน่าภูมิใจแทนครับผมขอบคุณค่ะครับของเริ่มเหลือน้อยแล้วเพราะว่าขายพวกยกโชว์ไปค่อนข้างเยอะโอ้ขายดีมากเลยใช่ไหมคะก็ได้เรื่อยๆครับส่วนมากจะเป็นพวกหน่วยงานราชการหน่วยงานราชการแล้วก็เอกชนต่างๆค่ะครับหน่วยงานราชการก็สามารถก็เสนอเป็นโปรเจกต์เป็นงบประมาณประจำปีประจำไตรมาสครับแล้วก็พวกหน่วยงานเอกชนก็คอนโดโรงแรมหมู่บ้านครับอย่างล่าสุดที่เราประมูลงานได้ก็จะเป็นของ CP ทั่วอีสานครับตอนนี้ดูคมกี่ตัวเล็กเลยอ่ะลองมายืนเทียบนักกีฬาเจ้าของร้านหน่อยแตกต่างเลยความสูงกลายเป็นตัวเล็กเลยอ่ะจากพี่ตัวใหญ่อ่ะพี่ให้ฝากเบอร์โทรค่ะเผื่อใครถามสนใจหากมีใครสนใจเครื่องมังกายนะครับถ้าอยู่ในขอนแก่นก็มาที่ร้านได้เลยร้านอยู่ถนนมิตรภาพฝั่งตรงข้ามกับเซ็นทรัลโซนปากทางลงอุโมงค์ขาออกไปอุดรหรือถ้าเกิดว่าใครสนใจยังไม่สะดวกมาที่ร้านก็โทรมาที่เบอร์089-055-7526เป็นเบอร์ของตัวผมเองรับปรึกษาต้องการที่จะปรึกษาการออกกำลังกายหรือว่าสอบถามเครื่องกำลังกายที่เหมาะสำหรับการใช้งานของตัวเองก็โทรมาปรึกษาได้ครับรับปรึกษาได้ทุกรูปแบบครับขอบคุณมากมากครับผมสวัสดีนี่ก็เป็นสินค้าเตรียมส่งโชว์หน่อยนะคะว่าแตกต่างเลยเนาะท่าทางหนักไหมหนักไหมสุดยอดเลยนะคะผ่านมาก็แวะมาค่ะโอ้เก่งใจค่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอ้ได้ของกลับบ้านนี่ตายแล้วเก่งใจมากเลยขอบคุณมากมากป้าโหนนี่ก็ไปติดกับประตูติดกับประตูแล้วก็โหนบาเด็กกี่ขวบนะป.6 ป.6 ค่ะกำลังยืดเอาไปยืดกล้ามเนื้ออ๋อไปโหนเลยเพื่อให้ได้สูงขึ้นจะได้สูงขึ้นจะได้ไม่เตี้ยเหมือนแม่ไม่คือเด็กอายุ12ปีเนี่ยวัยกำลังยืดร่างกายกำลังโตโดยเฉพาะผู้ชายกับกล้ามเนื้อกำลังพัฒนาเน้นถ้าเราเน้นการโหนบาหรือเล่นกีฬาพวกบาสเกตบอลอะไรต่างๆร่างกายจะโตเร็วครับแล้วก็แข็งแรงด้วยขอบคุณมากๆขอบคุณแทนลูกด้วยค่ะวันนี้นะคะก็ได้มีโอกาสมาที่ขอนแก่นนะคะยินดีกับคนบ้านเรานะคะนู้นคนตรงตึกนะคะเจ้าของร้านค่ะเจ้าของร้านแล้วก็แฟนนะคะก็มาจากภาคใต้ตอนนี้เปิดฟิตเนสได้ประมาณ8ปี8ปีเปิดร้านได้8ปีแล้วครับที่ขอนแก่นสุดยอดมากท่านใดผ่านมาก็แวะมาที่นี่ได้นะคะขอบคุณสำหรับของฝากให้น้องครูนะคะขอบคุณจริงๆค่ะคืออะไรนะคะแนะนำนิดนึงเป็นบาโหนเอาไว้ยึดกับประตูครับค่ะมันจะมีตัวหมุนเพื่อยึดกับประตูแล้วก็ดึงตัวขึ้นไปค่ะครับมันจะมีวิธีการติดตั้งอยู่ในนี้เลยอ๋ออันนี้เราก็คือแนะนำให้เด็กที่กำลังโตใช่ครับเด็กผู้ชายหรือว่าเล่นได้ทุกวัยแหละที่จริงอ่ะเด็กฝรั่งอาจจะชอบให้ลูกอายุประมาณสัก6-7ขวบยืดตัวด้วยการโหนครับมันจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อไหล่กล้ามเนื้อหลังทำให้กล้ามเนื้อพัฒนาได้ขอนิดนึงแบบสั้นๆผ่านไปผ่านมามาตรงไหนขอเบอร์โทรด้วยค่ะโอเคถ้าหากลูกค้าจะมาที่ร้านนะครับร้านเราจุดสังเกตง่ายๆเลยก็คืออยู่ติดถนนมิตรภาพนะครับขาออกไปอุดรถ้ามาจากเมืองพลก็ผ่านสี่แยกเซ็นทรัลมาประมาณ 300-400 เมตรร้านจะอยู่ตรงติดปากทางลงอุโมงค์ครับระหว่างสี่แยกเซ็นทรัลกับสี่แยกสามเหลี่ยมครับถ้าหากมาไม่ถูกลูกค้าโทรมาตามเบอร์089-055-7526ผมชื่อติ๊ก
โทรมาถามผมได้เลยครับถ้าต้องการมาที่ร้านหรือต้องการโทรมาสอบถามเกี่ยวกับพวกเครื่องออกกำลังกายต่างๆโทรมาถามผมได้เลยรับปรึกษาได้ทุกเรื่องครับขอบคุณมากๆนะขอให้กิจการรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปค่ะวันหน้าก็ไปเปิดฟิตเนสวังตึกมากนะคะได้ของฟรีกลับบ้านขอบคุณร้านเท่าน้อยขอบคุณน้องติ๊กกับน้องแมวนะครับสำหรับของฝากถ้ามีโอกาสจะแวะมานะครับถามให้ด้วยขอบคุณจริงๆค่ะนี่นามบัตรของผมฝากไว้นี่นะคะผ่านไปผ่านมาขอนแก่นนะคะ Not Fitness ขอนแก่นจำกัดนะคะก็หากท่านใดสนใจนะคะบ้านเราไม่แน่นะคะลองโทรมาปรึกษาเจ้าของร้านดูนะคะนี่สุดยอดจริงค่ะคนบ้านเราน้ำบัตรนะคะค่ะน้ำบัตรติดต่อนะครับค่ะลำคุยใครเต้ลำจุ่มคุยใครเต้